เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสื่อทางการของเกาหลีเหนือได้มีการเผยแพร่ภาพจำลองการฝึกซ้อมตอบโต้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์โดยมีการใช้ระบบลั่นไกนิวเคลียร์หรือว่านิวเคลียร์ทริกเกอร์เป็นครั้งแรกนะคะโดยหลายฝ่ายจับตามองด้วยความกังวลโดยเฉพาะในส่วนของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งถือว่าเป็นศัตรู อันดับหนึ่งของเกาหลีเหนือที่ออกมาเปิดถแถลงข่าวทันทีโดยเมื่อเช้าที่ผ่านมาสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลเกาหลีเหนือหรือว่า KRT ได้รายง,งานนะคะว่ากองทัพเกาหลีเหนือได้มีการฝึกซ้อมตอบโต้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์เพื่อจำลองการใช้งานระบบแฮกบังกาโซหรือตัวลั่นไกนิวเคลียร์ซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่บริหารจัดการอาวุธนิวเคลียร์แบบรณาการเป็นครั้งแรก โดยการฝึกซ้อมดังกล่าว <S <S <AC Z> ก็มีกองกําลังปืนใหญ่ของเกาหลีเหนือเข้าร่วมการฝึกซ้อมตอบโต้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์เพื่อแสดงความสามารถทางด้านนิวเคลียร์ที่หลากหลายของประเทศด้วยโดยในการซ้อมรบดังกล่าว <S <S คิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือเป็นผู้ดูแล <S <S และนําการฝึกซ้อมแบบผสมผสาน <S <S ทั้งท่าทางการหลบหลีกของกองทาหารในการตอบโต้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์และการยิงปืนใหญ่ด้วยหัวรบนิวเคลียร์ในกรณีที่มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับวิกฤตการด้านนิวเคลียร์ สถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลเกาหลีเหนือยังรายงานด้วยว่าจรวดที่ยิงออกมาจากเครื่องยิงจรวดขนาดใหญ่พิเศษแบบหลายลำกล้องบินไปได้ระยะไกลถึง352กิโลเมตรก่อนที่จะโจมตีตกไปที่เป้าหมายซึ่งเป็นเกาะแห่งหนึ่งได้อย่างแม่นยำขณะที่คิมจองอึนได้แสดงความพึงพอใจต่อการฝึกซ้อมดังกล่าวพร้อมยกย่องนะคะว่าเป็นการเตรียมความพร้อมด้านอาวุธในการโจมตีทางยุทธวิธีที่ส่งพลังที่สุดในโลก มีรายงานด้วยนะคะว่าการซ้อมรบดังกล่าวถือเป็นการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของระบบสังการการจัดการการควบคุมตลอดจนการปฏิบัติงานของกองกำลังนิวเคลียร์ท,ทั้งหมดเพื่อรับประกันว่าหน่วยงานกำกับดูแลตรวจขนาดใหญ่พิเศษมีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถในการเปลี่ยนเป็นหมดตอบโต้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์ความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือก็มีขึ้นเพื่อตอบโต้การซ้อมรบร่วมทางอากาศระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง26เมษายนโดยกองทัพอากาศสหรัฐและเกาหลีใต้ระบุว่าการฝึกซ้อมรบประจำปีนี้มีขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความอันตรายบนน่านฟ้าและเพิ่มความสามารถในการยับยั้งป้องกันและเอาชานะศัตรูขณะที่เกาหลีเหนืออ้างว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามและเป็นการยั่วยุทางการทหารอย่างรุนแรงซึ่งผลที่ตามมาคือเกาหลีเหนือจำเป็นต้องเสริมกำลังทหารที่แข็งแกร่งอย่างรวดเร็วที่สุด ซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนได้ออกมาพูดถึงภาพนี้นะคะภาพที่เกาหลีเหนือได้จัดก,การจำลองซ้อมรบทางนิวเคลียร์โดยมองนะคะว่านี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าคิมจองอึนกำลังแสดงให้ศัตรูของตนเองเห็นว่า เขาจะตอบโต้กลับอย่างไรถ้าเกิดความขัดแย้งขึ้นฮันควอนทีซึ่งเป็นนักวิเคราะห์จากสมาคมศึกษาอุตสาหกรรมกล่าวหมเกาหลีระบุนะคะว่าการซ้อมรบล่าสุดของเกาหลีเหนือถือเป็นการซ้อมรบที่ออกแบบมาเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าคิมจองอึนผู้นําสูงสุดของประเทศจะตอบโต้กลับอย่างไรหากเกิดเหตุการณ์การโจมตีทางอากาศในกรุงเปียงยางของกองทัพอากาศสหรัฐและเกาหลีใต้และการฝึกซ้อมดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเกาหลีเหนือมี ความสามารถและมีความเป็นไปได้ในการตอบโต้ด้วยขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์ไปยังเกาหลีใต้โดยการฝึกซ้อมของ,กงเกาหลีเหนือครั้งนี้ก็มีความสําคัญอย่างมากค่ะโดยคิมจองอึนระบุว่าเป็นการเตรียมกองกําลังนิวเคลียร์เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจในการยับยั้งสงครามได้อย่างถูกต้องทุกเวลาและทุกสถานการณ์ ทั้งนี้เมื่อปี2022หรือว่าสงปีที่แล้วรัฐบาลเกาหลีเหนือได้มีการผ่านกฎหมายที่ประกาศตนเองเป็นรัฐผู้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์โดยในเวลานั้นคิมจองอึนได้ระบุว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้และตัดความเป็นไปได้ที่จะมีการจุยจาย่าใดๆเกี่ยวกับการปลดอาวุธนิวเคลียร์ขณะที่กฎหมายดังกล่าวมีผลในการกําหนดเงื่อนไขาการใช้นิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือด้วยซึ่งรวมถึงการปกป้องสิทธิในการใช้นิวเคลียร์โจมตีศัตรูเพื่อป้องกันตนเอง รวมถึงกำหนดว่าหากมีการโจมตีผู้นำรัฐบาลหรือระบบควบคุมและสั่งการนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์จะถูกใช้ทันทีเพื่อทำลายศัตรู การจำลองการจอมรบของเกาหลีเหนือด้วยการใช้นิวเคลียร์ทริกเกอร์ก็เกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากกองทัพเกาหลีใต้และญี่ปุ่นตรวจพบนะคะว่าเกาหลีเหนือเพิ่งจะยิงขีปนาวุธนำวิถีพิสัยใกล้หลายลูกออกจากภูมิภาคในกรุงเปียงยางก่อนตกลงในทะเลตะวันออกระหว่างข้ามสมุทรเกาหลีและประเทศญี่ปุ่นโดยญี่ปุ่นซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบระบุนะคะว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือ 発射の詳細は現在、防衛省において分析中でございますが、発射された弾道ミサイルは最高高度約50キロ程度で、約250キロ以上飛翔したち、朝鮮半島東岸付近の 我が国の排他的経済水域外に落下したものと推定をされます。これまでの弾道ミサイル等の度重なる発射も含め、一連の北朝鮮の行動は、我が国、地域および国際社会の平和と安全を脅かすものであります。また、このような弾道ミサイル発射は、関連する安保理決議に違反し、国民の安全に関わる重大な問題であります。我が国としし、し、てて北北朝鮮にに対し北京の大使館ルートを通じて厳重に抗議し ก่อนหน้านี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือ19เมษายนทาง KCNA ซึ่งเป็นสำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือพึ่งจะประกาศว่าสำนักงานขีปนาวุธแห่งชาติประสบความสำเร็จในการทดสอบหัวรบขนาดใหญ่ที่ได้รับการออกแบบสำหรับติดตั้งเข้ากับขีปนาวุธนวิถีฮาวาซัน1 RA3 โดยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะเมษายนนี้เกาหลีเหนือได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าด้านการพัฒนาขีปนาวุธแทบทุกสัปดาห์ นอกจากประกาศความสําเร็จในการทดสอบหัวรบขนาดใหญ่แล้วต้นเดือนที่ผ่านมา <S <S นเกาหลีเหนือก็เพิ่งจะประกาศความสําเร็จในการทดสอบประสิทธิภาพขีปนาวุธนําพิสัยกลางถึงระยะไกลรุ่นใหม่ที่ใช้ชื่อว่าฮาวา2 16B ซึ่งเป็นขีปนาวุธที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์จรวดเชื้อเพลิงแข็งและติดตั้งหัวรบความเร็วเหนือเสียงซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเกาหลีนเหนือพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สามารถโจมตีเกาะก u a มของสหรัฐ รวมถึงดินแดนโพ้นทะเลอื่นๆของสหรัฐได้ขณะที่เกาหลีเหนืออ้างก่อนหน้าน,นั้นนะคะว่าขีปนาวุธลูกนี้สามารถเดินทางได้ไกลเป็นระยะทางถึงพันกิโลเมตรแล้วก็ยืนยันว่าการทดสอบนั้นกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศใกล้เคียง